โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนแรกที่มีระบบ Pre-Cool Fresh Air ทั้งพื้นที่ระบบนี้เป็นระบบที่เอาอากาศจากภายนอกผ่านฟิลเตอร์ MERV 13หลายๆคนแพ้อากาศแพ้อะไรแล้วก็เวลาเข้ามาอยู่ในอาคารของเราเข้ามีรู้สึกมันดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสวัสดีครับผมจอนาธานชมเมอร์กันเป็นกรรมการผู้บริหารของโรงเรียนอนาชาติ Basis นะครับโรงเรียน Basis International School Bangkok อยู่ในเครือของ Basis Educational Group แล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมด39โรงเรียนโรงเรียน Basis เป็นโรงเรียนแรกที่มีระบบ Pre-Cool Fresh Air ระบบนี้เป็นระบบที่มีอยู่ในห้องผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลเอาอากาศจากภายนอกอัดเข้าอยู่ในอาคารฟิลเตอร์นี้สั่งให้มีคุณภาพอากาศดีมากอยู่ในโครงการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนหรือว่าทางเดินพื้นที่ 100% ทั้งหมดเลยก็เป็นโอกาสดีสำหรับทุกคนอยู่ในอาคารนี้ที่มีคุณภาพอากาศดีอยู่ในอาคารอันนี้เป็นห้องเอนจิเนียริงแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่ดัดไม้หรือว่าอะไรที่มีฝุ่นแล้วก็เราใช้ระบบของเราเพื่อจะเอาฝุ่นออกจากอาคารเพื่อจะไม่กระทบเด็กหรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในห้องนี้เวลาสร้างโรงเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามองที่ชุมชนแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราเป็นกลุ่มหนึ่งอยู่ในชุมชนเราต้องพยายามทำดีที่สุดอันนี้เป็นห้องที่เราตั้งระบบ Pre-Cool Fresh Air แล้วก็เราจะพาไปดูที่ระบบของเราแล้วก็ที่นี้เป็นระบบ Pre-Cool Fresh Air ที่ดึงอากาศจากภายนอกอาคารแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์ PM 2.5 เพื่อจะเอา PM 2.5 ไม่ให้เข้าอยู่ในอาคารแล้วก็ผ่านโคลเย็นแล้วก็หลังนั้นจะอาจเข้าไปอยู่ในอาคาร 100% ภายในอาคารของเราทุกอย่างเกี่ยวกับเซฟตี้สำคัญมากเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเลือกวัสดุที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์กับสิ่งแวดล้อมทีนี้ก็เมื่อลายสั่งกำแพงที่มีคุณภาพสั่งให้ประหยัดไฟได้มากเช่นอาคารของเรากำแพงมีหลายชั้นเช่นอยู่ในอาคารนี้มีประมาณ7ชั้นมีคลาดดิ้งมีแอร์แกปมีอิฐมุนเปามีชนวนมีจิปซัมด้วยเวลามีหลายชั้นแบบนี้จะช่วยให้เสียงไม่ทะลุกำแพงแล้วก็จะช่วยให้ประหยัดไฟได้มากคุณภาพของอากาศแล้วก็คุณภาพของ environment ภายในมันดีกว่าอาคารปกติเราไปดูสภาพอากาศในอาคารกันจ้าอันนี้เป็นเครื่องที่วัดคุณภาพของอากาศอยู่ในอาคารของเราแล้วก็รุ่นที่เราเลือกวัด AQI ตามแบบ US มาตรฐานแล้วคราวนี้จะวัด PM 2.5 แล้วก็ PM 10 กับ PM 1.0 นี่เป็นสภาพอากาศภายนอกวันนี ตอนนี้ถ้าดู AQI อยู่ในอาคารของเราอยู่ที่หมายเลข4 PM 2.5 แค่2แล้วก็ PM 10แค่2แล้วก็ PM 1 0.00 สาเหตุที่เราดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเราอยากสั่งให้พื้นที่เพื่อจะมีโอกาสที่จะเรียนได้ดีคุณภาพเรือนน้ำคุณภาพเรือนอากาศที่ดีเรือนที่2เป็นโอกาสที่จะสอนนักเรียนว่าเราต้องทำอะไรที่เป็น environment ที่ดีไม่ว่าจะเป็นขยะหรือว่า recycling หรือเรื่องระบบที่เรามีอยู่ที่นี่เราอยากสร้างให้ตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนอยู่ที่นี่เรียนที่3เราเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งอยู่ในชุมชนที่นี่แล้วก็เราอยากเป็นตัวอย่างดีสำหรับชุมชนอยู่เท่านี้ครับ